เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางจิตใจหรือโอกาสในการทำมาค้าขายโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะทำใจได้จากโศกนาฏกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านที่ร่วมกันยับยั้งเหตุการณ์ดังกล่าววันนี้ผมขอหารือและมายังท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะนะครับขอให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างเหมาะสมนะครับ2ต้องตรวจสอบและหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ครับไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยในการห้ามมิให้เกิดขึ้นแต่ต้องมีมาตรการที่สามารถทำให้เหตุร้ายยุติลงให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นให้ประชาชนไม่ต้องหวาดระแวงอีกต่อไปฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมผ่านท่านประธานสภาครับกราบขอบพระคุณครับครับ